สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรียวแอคชั่นฮีโร่นะครับ220คามิเรเดอร์เอ็กหรือว่าคามิเรเดอร์เอ็กกุสุนะครับผมสำหรับคามิเรเดอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมนั้นชื่นชอบมากๆนะครับด้วยการดีไซน์ที่สวยนะครับดีไซน์สวยเนื้อเรื่องก็สนุกนะครับในสมัยที่ดูม้วนวิดีโอแล้วก็กลับมาดูในตอนที่เป็น DVD อีกครั้งนึงนะครับก็เป็นได้อีกตอนอีกตัวหนึ่งที่ดูบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยแบบโอ้โหช่วงหลังๆของซีรีส์สนุกมากนะครับมันมากๆก็แน่นอนครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องเก็บเนาะต้องเก็บแล้วหามาครอบครองนะครับก็นี่คือแพ็คเกจจิ้งนะครับในภาครวมนะครับกล่องสวยงามมากนะครับแต่ X เนี่ยนะครับกล่องเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงนะครับกล่องเขาจะใหญ่กับเพื่อนนิดนึงเพราะว่าเขามีเรื่องของแอคเซสซอรีที่เป็นพวกอะไรนะที่เป็นกระบองเขาอะไลโดสติ๊กอะไรพวกเนี้ยนะครับไลโดวิปอะไรเขาไม่รู้อะนะครับนั่นอาจจะมีพวกนั้นเนี่ยแยกมาอีกแพ็คนึงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในนะครับตัวจะเป็นยังไงกันบ้างว่าจะสวยจริงหรือเปล่าจะสมหวังกับที่คุมมวลนั้นหวังไว้หรือเปล่านะครับไปดูกันเอ็กซ์กุสุนี่มาแล้วเพื่อนๆเป็นไงครับสวยไหมโอ้โหงามมากๆนะครับสำหรับเอ็กคุสึของเรานะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเลยนะเนี่ยนะครับคือโดยส่วนตัวผมก็เป็นแฟนบันแท้เอ็กอีกคนหนึ่งนะเพราะผมชอบซีรีส์เขานะครับแล้วก็ในการดีไซน์แล้วก็ในการยังไงดีอ่ะผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนี่คือการเล่นครั้งแรกของผมด้วยตั้งแต่ซื้อมาผมก็ยังไม่เคยขยับเลยเหมือนกันนะครับอันนี้เมื่อตะกี้นี่พอจับท่าได้เป็นการขยับครั้งแรกก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะก็อย่างที่บอกครับเมดิคอมเนาะข้อต่อค่อนข้างที่จะเปาะแล้วก็แน่นอนครับเพื่อนๆตัวนี้มันก็อายุอนามก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับก็ระวังมากกว่าตอนขยับนะครับตอนได้มาเนี่ยนะครับโอ้โหสวยมากเพื่อนๆแล้วแต่ว่าผมได้มาในราคาที่มิตรภาพเลยนะครับผมได้มาในราคา2,000นะครับ2,000นิดๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณพี่ภูวเดชนะครับจากเพจประมูลซื้อขาย SH Figure Art by Akiba นะครับต้องขอขอบคุณพี่คนนี้ด้วยเพราะว่าผมติดต่อพี่เข้าไปซื้อไปหลายตัวเลยนะครับซื้อไปหลายตัวเลยคือก่อนหน้านี้ผมได้งานไอชิ้นเนี้ยนะครับงานรุ่นเนี้ยมาจากของถมบางคืนนะครับทีนี้พอมันได้แล้วเพื่อนๆมันก็แบบมันก็ติดใจเนาะคือมันสวยอ่ะมันสวยครับมันสวยมากๆโดยเฉพาะสตองเกอร์ที่ผมเคยมีกับ V3 นะครับแต่ว่าตอนนี้สตองเกอร์ผมได้ปล่อยละนะครับปล่อยน้องเข้าป่านะครับแต่ก็ผมก็ติดต่อซื้อกับพี่ภูเดชอีกรอบนึงนะซื้อสตองเกอร์ตัวใหม่มานะครับก็ตอนนี้ผมซื้อกับพี่ภูเดชคือมีสตองเกอร์นะครับมี X นะครับมี Amazon ผมซื้อมา2ล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูเนาะค่อยๆไปทีละตัวก่อนแต่ตอนนี้เอา X คือสื่อก่อนเพื่อนๆดูสิพอเขาไปยืนกับไดโอมันเข้ามากๆเว้นแต่เพียงแค่ฉากหลังไม่ได้เป็นอะไรนะไอ้ภูเขาญี่ปุ่นอะไอ้ภูเขาอะไรเขาอะภูเขาไฟฟูจิแหมนึกตั้งนานว่าภูเขาอะไรนะครับแล้วความสวยของงานสุดยอดครับเต็ม10ผมให้ร้อยนึงอ่ะนะครับสลับติ่งนะครับติ่งไรเดอร์ยุคเก่าๆอย่างผมนะครับคือยังไงต้องบอกก่อนเพื่อนๆว่าผมอยากได้ของเล่นที่เป็นแบบหน้าสวยๆกับบอดี้ที่พอเหมาะกับที่ผมกำลังชอบเช่นแบบมันไม่ใหญ่มากอย่างบอดี้1:6สำหรับส่วนตัวผมมองว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมเล็งอย่างหัวไรเดอร์ที่สวยผมเล็งหัวมดอะแต่ว่าหัวมดมันก็เป็นแค่หัวเพื่อนๆแต่มันก็อยากเล่นตัวด้วยไงก็ไม่รู้จะเล่นงานอะไรมาหยิบฟิกูอาร์ตก็ดีนะครับแต่ฟิกูอาร์ตของ X ก็ยังเป็นบอดี้เก่าผมก็ยังไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับแต่ผมยังไม่เคยซื้อนะผมซื้อแค่ Amazon กับคูกะมั้งของฟิกูอาร์ตนะครับแต่ก็ปล่อยไปละนะครับปล่อยเข้าป่าไปละพอมาเจองานนี้ปุ๊บมันจุดประกายเพื่อนๆมันสวยมากๆนะครับมันสวยมากใช่ครับเห็นหลายคนบอกว่า1:6จะดีกว่าใช่ครับดีจริงครับแต่ผมมองว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแรงและปัญหาที่เจอบ่อยก็หลายเจ้าเขาก็พูดกันเนาะจากเพจดังๆหลายเจ้าก็พูดกันว่า
เปาะบ้างละหนังลอกบ้างละนู่นนี่นั่นผมโอ้ยงั้นเอาอันนี้ดีกว่าตัวกำลังน่าเล่นแล้วก็แน่นอนครับสเกลมันสวยแล้วการเย็บผ้าการทำตัวบอดี้อะไรหลายๆอย่างคือสวยและลงตัวและขนาดตัวก็ไม่น่าเกลียดจนเกินไปกำลังดีนะครับ Xสำหรับ X นะครับจะมีอุปกรณ์มาให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมคือ X เนี่ยนะจะแถมมือมาให้เยอะมากๆนะครับแถมมาให้ตั้งกี่อันเนี่ยกับตัว2อัน3 4 5 6 7 8 9นะครับ9มือ9ถุงมือกับนี่เพื่อนๆเป็นที่เป็นแอคเซสซอรี่เขานะครับที่เป็นพวกเนี่ยไลโดวิดอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับอันนี้ยาวมากแต่เหมือนกับว่าพี่เขายังไม่ได้แกะเลยผมก็ไม่กล้าแกะพอได้มาผมก็ไม่กล้าแกะแล้วไม่กล้าเล่นเลยนะครับผมก็คิดว่าจะไว้อย่างเงี้ยนะครับจะไว้แบบเอาไว้แบบนี้แต่ว่าอาจจะเอาไอ้ที่เป็นไลโดสติ๊กมั้งใช่ไหมไอ้อันพื้นฐานแล้วก็เอามาถ่ายรูปเล่นซะหน่อยนึงนะครับชอบแต่ข้อเสียตรงนี้ก็คงจะมีตรงนี้ครับเนี่ยตรงเข็มขัดตรงนี้นิดนึงอะไรนะที่เป็นที่จับของเขาอะแดงๆเนี่ยมันจะชอบหลุดนะครับจะชอบหลุดจะหลุดบ่อยแล้วก็แน่นอนครับตัวบอดี้ของ X นะครับด้านหลังเพื่อนๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนังอะไรนะแต่มันจะเป็นหนังแบบด้านๆน่ะมันจะเป็นคนละอย่างกับของ Stalker นะครับแต่ผมก็ใช้น้ำยานะครับแตะๆรูปๆเพื่อให้ความคงอยู่เนาะการดูแลเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมได้มาจากของพี่ภูเดชเนี่ยนะครับใช่วะพี่ก็เชื่อเราลืมเมื่อกี้ถูกแล้วพี่ภูเดชเนี่ยนะครับพี่เขารักษาของได้ดีมากนะครับไม่มีหนังลอกไม่มีหนังแตกอะไรผมแบบโอ้โหดีใจมากเนี่ยเพื่อนๆดูดิโดยเฉพาะหัวเขาพอกระทบกระแสงเห็นไหมครับสวยมากแต่ตอนที่ได้มานะครับก็คิดว่าพี่ภูเดชเขาน่าจะเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านเขาแหละนะครับฝุ่นเกะกังเลยนะครับฝุ่นเกะกังเลยฝุ่นเกาะขาโพนเลยนะครับผมก็เลยว่าอ่ะอยากกันนั้นเลยนะครับผมพอดีนะครับไปเห็นใน Facebook มานะครับมันมีน้ำยาที่เขาเอาไว้ขัดรถอ่ะเพื่อนๆขัดล้อรถอ่ะผมก็เลยลองซื้อมาใน Facebook ขวดละประมาณ60กว่าบาทนะครับผมซื้อมา2ขวดคือผมจะมาขัดมอเตอร์ไซค์ผมด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมขออนุญาตกรรมเนี่ยลักษณะขวดเป็นแบบนี้นะครับ60กว่าบาทไม่ใหญ่มากคือพอผมเอามาเช็ดเนี่ยแถวถุงเท้าแถวอะไรพวกเนี้ยมันเงามากเพื่อนเงาวิ้งไงครับแต่เวลาเช็ดเพื่อนๆต้องค่อยๆนะนะครับเพราะว่าในร้านเขาใจดีมากนะครับเขาจะแถมผ้ามาให้เราด้วยนะครับเราใช้ผ้าเนี่ยค่อยๆลูบเพื่อนๆเราจะค่อยๆลูบนะครับเนี่ยแถวตาแถวแรกไอ้ที่เพื่อนๆเห็นว่าเงาๆวาวๆเนี่ยนะครับมาจากการที่ผมเอาน้ำยานั้นขัดด้วยนั้นเนี่ยเพื่อนเห็นป่ะถุงเท้าเงาวิ่งวังสวยงามมากนะครับเนี่ยหน้าอกเนี่ยนะครับสวยงามมากเพราะผมใช้น้ำยาทานะครับในกล้องเพื่อนๆอาจจะเห็นหน้าตามันจะแปลกๆนะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วมันเป็นเลนส์วายนะครับมุมมองจะดูแบบเฮ้ยมันเพี้ยนๆวะสัดส่วนเพี้ยนๆแต่ไม่ใช่นะเพื่อนๆนะนะครับเพราะด้วยเลนส์นะครับแต่งานจริงๆบอกว่าสวยมากสวยมากๆ X ก็เหมือนเดิมครับตัวเตี้ยๆเหมือนในหนังเลยหัวโตๆเหมือนที่เราดูในซีรีส์เลยครับเป๊ะๆนะครับถุงเท้าสูงๆเพราะถ้าเราสังเกตใน X ช่วงแรกๆหรือช่วงกลางๆเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าจะมีอยู่สูตรแอคเตอร์ที่เขาใส่เป็นถุงเท้าสูงใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับ X Rider ถ้าเราดูอิงจากในหนังจริงๆเนี่ยนะครับถุงมือเขาจะสั้นแต่ด้วยความที่เป็นของเล่นเนาะก็ในลักษณะแบบนี้แหละครับและอย่างนึงที่สำคัญมากๆของ X Rider เพื่อนๆไม่รู้ใครสังเกตหรือเปล่าแต่ผมชอบสังเกตอะไรพวกนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงปากเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งในหนังเป็นไหมเป็นนะครับในตัวเป็นไหมเป็นครับเป็นเขียวเข้มๆในหนังก็เป็นเขียวเข้มๆเป็นเขียวออกแนวเขียวเข้มเขียวเข้มนิดๆอ่ะนะครับสวยมากผมก็แบบอุ้ยเหมือนเกินนะครับสวยมากสำหรับ X Rider นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาผมเอามาแอคถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเขาจะหล่อประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเจาะให้ดูว่าความสวยของ X Rider นะครับระยะใกล้ๆเนี่ยจะเป็นยังไงต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคลิปทุกคลิปผมใช้กล้องมือถือถ่ายเนาะผมไม่ได้ใช้เป็นกล้องพวก
ดีๆเขาถ่ายนะครับเพราะว่าผมตัดต่อในโทรศัพท์หมดเลยนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคลิปบางอย่างอาจจะไม่ชัดบ้างในอะไรบ้างนะครับผมต้องขอขออภัยว่าผมเป็นแค่มือใหม่หัดรีวิวเนาะนะครับแค่อยากอวดของเล่นตัวเองเฉยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าพลาดพิงอะไรของกับใครก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่สำหรับลายนี้นะครับลายชุดผ้าเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆผมเห็นหลายเจ้าแล้วกำลังขายเทกันนะถ้าใครสนใจไรเดอร์นะครับไรเดอร์ที่สเกลประมาณนี้ผมเชียร์เลยอ่ะที่เป็นของรุ่นเก่าๆชุดผ้าโชว่าผมเชียร์เลยนะนะครับเชียร์ให้ซื้อเพราะตอนนี้ราคาถูกมากผมเห็นประมูลของพี่ภูวเดชเนี่ยบางตัวแค่พันปลายเพื่อนๆพันปลายนี่คือ 1,700 นะผมไปประมูลของพี่ภูเดชมาผมประมูลสตองเกอร์มาผมได้มา 1,750 อ่ะเพื่อนๆ 1,750 อ่ะขอเทียบกับอีกลายนึงคือ SHF นะครับคือ Figure Art เนี่ยเพื่อนๆสตองเกอร์เนี่ยสตองเกอร์ของ Figure Art ที่ผมไปเห็นจากหน้าร้านมาก็ 1,700-1,800 แล้วนะมือ1นะครับ 1,200 เอ้ย 1,400 1,200 ก็จะเป็นมือ2ใช่ไหมที่เราเห็นตามร้านตามเพจนะครับผมว่าผมเก็บอันนี้ดีกว่านะมันสนุกกว่าแล้วมันสวยกว่าแล้วมันเหมือนกว่าเวลาถ่ายรูปมาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูมันสนุกอ่ะแล้วถ่ายรูปมาแล้วแบบคือว้าวอ่ะมันคือคนใส่ชุดนะเพื่อนๆยิ่งจัดแสงจัดฉากที่แบบอุ้ยสุดยอดแล้วตอนนี้นี่ตอนนี้ภูมิใจเสนอผมไปตามเก็บพวกกาจาปองมาใน Facebook นี่แหละเยอะแยะนะครับนี่เก็บอะไรพวกนี้มาเพื่อนๆขายถูกมากตัวละ60-70และเราเอามาเข้าฉากกับการถ่ายรูปของไรเดอร์ชุดผ้าเราสวยมากเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปว่าพอถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะนะครับเนี่ยสเกลกาจาปองกำลังดีเพื่อนๆใครสนใจนะผมว่าตอนนี้รีบซื้อเลยนะกาจาปองพวกนี้แล้วก็เริ่มหายากแล้วและอย่าง2ตัวเนี้ยผมหาได้อยู่2เฟสมั้งแต่ผมเจออยู่เฟสนึงเขาขายถูกๆที่ผมตกตัวละ60บาทเองแล้วงานละเอียดนะเนี่ยจากอาจารย์อะไรชื่ออะไรนะแม่ทัพแมกเนตกับขุนพลอะไรผมลืมไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วพอเอามาถ่ายรูปนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูว่ามันจะสวยยังไงแต่ที่ผมเอามาถ่ายรูปผมไม่ได้เอาพวกนี้มาเป็นตัวหลักนะผมเอามาเป็นแค่แบบตัวประกอบด้านหลังอะแล้วเวลาถ่ายมันก็เหมือนกับเป็นการผักระยะซึ่งมันสวยมากแล้วเพื่อนๆเราดูรูปนะครับผมอ่ะสำหรับรีวิว Exclusive วันนี้ก็จบลงไปแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมเองก็เป็นแค่คุณครูหัดรีวิวเล่นๆขำๆเนาะก็ไม่ได้ดราม่าอะไรกันแค่ว่าแนะนำเพื่อนๆที่ใครสนใจไรเดอร์เก่าๆนะครับและอยากได้ให้มันแบบว่ามันมีรอยยับรอยย่นที่เหมือนแนะนำนะครับ Real Action Hero 220 1ต่อ8นะครับย้ำว่า1ต่อ8เพราะ1ต่อ6ซื้อไม่ไหวแพงซะเหลือเกินเลยทีเดียวเชียวแล้วก็กลัวเรื่องของบอดี้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์ด้วยเนาะถึงจะมีมากเหมือนนั้นผมก็ดีใจแล้วนะครับมาเป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมวลชวนรีวิวก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ